มดดาเผยคลิปโบเบนจวันเปิดใจเลิกกอจิรายุหลังจบรายการน่าสงสารมากทำแฟนคลับน้ำตาซึมไปตาม,ตามกันโบ <Bo S 2> ไม่ได้อยากเลิกยังไม่หยุดรักเขาเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับเศร้าไปตาตามกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือถึงการเลิกรากันของดาราสาวโบเบนจวันและดาราหนุ่มกอจิรายุ ถึงขั้นลบรูปคู่ในไอจีออกซึ่งหลายคนก็คงจะทราบกันว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉาเพราะความน่ารักของทั้งคู่ทำแฟนคลับชอบเข้ามาแซวกันอยู่เสมอโดยเฉพาะความข้างรักของหนุ่มก๊อตจิรายุค่ะล่าสุดโบเบนจวันได้มาเปิดใจทงน้ำตาผ่านรายการแฉ ยืนยันถึงความสัมพันธ์ขณะนี้ที่จบลงแล้วซึ่งเธอเผยว่าเพิ่งได้มีการคุยกันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก่อนที่จะเข้ารายการยังไม่ได้หยุดรักและไม่ได้อยากเลิกแต่ไม่รู้ว่าจุดพลิกผันความสัมพันธ์อยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ยังสับสนมึนๆอึงอ้งๆอยู่ซึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่จบทริปเที่ยวต่างประเทศแต่ทั้งนี้ไม่ขอลงรายละเอียดและไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป และหลังจากจบรายการมดดำได้เผยคลิปโบเบนจวานปล่อยโฮออกมาไม่หยุดจนมดดำเข้าไปปลอบไปกอดโดยมดดำระบุว่าช่วยให้กำลังใจนากันเยอะๆนะมดดำคชาพา